มีเครื่องบินตกนะคะสัญชาติไต้หวันนะคะแล้วมีตอนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนะคะที่ยังเรียกว่าทราบจำนวนมาที่แน่จริงแล้วก็คือประมาณ51ศพแต่จะมากกว่านั้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวานนี้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสาร ATR 72เที่ยวบินที่ GE 222นะคะของสายการบิน Trans Asia Airways ประเทศไต้หวันตกกระแทกพื้นใกล้กับรันเวย์ขณะพยายามร่อนลงจอดฉุกเฉินและเกิดเพลิงไหม้ที่สนามบินเมืองหมากงหมู่เกาะเพิงหูนะคะนอกชายฝั่งกึ่งกลางระหว่างเกาะใหญ่ไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันประมาณ51ศพและบาดเจ็บอีก7คนนะคะนายชอนเฉินผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนไต้หวันบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นแมโต้ได้พัดกระหน่ำไต้หวันเมื่อวานนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมพายุแรงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเที่ยวบิน ATR 72บรรทุกผู้โดยสาร54คนและลูกเรือ4คนออกจากกรุงไทเปนะคะและขอร่อนลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินดังกล่าวซึ่งคาดว่าเครื่องบินอาจจะมีปัญหานะคะทั้งนี้สายการบิน Trans Asia Airways มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไต้หวันมีเครื่องบินประจำการทั้งหมด23ลำส่วนใหญ่เป็น Airbus และจะเป็นการบินภายในประเทศค่ะแต่ก็มีเที่ยวบินนานาชาติด้วยเช่นจีนญี่ปุ่นไทยและกัมพูชารวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะก็เป็นโศกนาฏกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น